สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเข้าสู่โหมดทำมาหากินกันต่อนะคะป้าหมกแดงมีงานอีกแล้วค่ะเพื่อนๆอันนี้คือลังเป็ดค่ะเป็ดป้าหมกแดงได้เป็ดมาแล้วแล้ววันนี้ก็มีงานทำเรามาดูกันค่ะอันนี้คือเป็ดย่างค่ะเพื่อนๆเป็ดย่างหอมเชียวค่ะกำลังร้อนๆเลยเนี่ยนะคะนี่คือเป็ดย่างวันนี้ป้าหมกแดงสั่งเป็ดย่างมา5ตัวค่ะเพื่อนๆนี่ตัวที่1นะคะตัวที่2อึ๊บตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ค่ะนี่คือเป็ดย่างค่ะเพื่อนๆร้านป้าหมกแดงขายเป็ดด้วยนะคะแกงเผ็ดเป็ดแล้วก็ผัดเผ็ดเป็ดย่างค่ะร้านป้าหมกแดงขายเป็ดย่างด้วยเราก็ต้องไปซื้อมาทุกอาทิตย์นะคะอาทิตย์ละ5ตัว5ตัวทีนี้ก็เป็นหน้าที่อันเร่งด่วนของป้าหมกแดงตอนนี้ก็คือเลาะเป็ด5ตัวนี้ค่ะเพื่อนๆเสียดายที่ป้าหมกแดงโชว์ให้ดูตอนเลาะไม่ได้เพราะว่าเวลาเลาะเป็ดเนี่ยมือไม้เราจะมันมากป้าหมกแดงจะมาจับกล้องจับโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็ขออนุญาตเลาะเป็ดก่อนแล้วกันนะคะตอนเลาะเสร็จอาจจะให้ถ่ายให้ดูตอนเลาะเสร็จอีกรอบค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมกแดงขอตัวเลาะเป็ดก่อนนะคะเพราะว่าจวนจะถึงเวลาเปิดร้านแล้วเดี๋ยวเลาะไม่ทันเมื่อคืนนี้ป้าหมกแดงไม่มีเป็ดขายค่ะเป็ดหมดลูกค้าแคนเซิลออเดอร์ไปเจ้าหนึ่งเสียดายมากเลยค่ะคือฝรั่งเวลาเขาตั้งใจจะกินอะไรเขาต้องได้กินอย่างนั้นถ้าเราบอกว่าหมดเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มักจะเปลี่ยนใจไม่กินเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบเลาะเป็ดไว้ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมกแดงขอตัวเลาะเป็ดก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเป็ด5ตัวเลาะแล้วได้แค่นี้ล่ะค่ะเนี่ยนะคะเป็ด5ตัวเลาะออกมาแล้วก็ได้1กล่องแบบนี้ล่ะค่ะทีนี้ป้าหมกแดงก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำเป็นเสิร์ฟๆค่ะแล้วก็แช่แข็งไว้เพราะของบางอย่างเราก็จำเป็นต้องแช่แข็งนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถหาซื้อได้ทุกวันเราต้องแช่แข็งเวลาเราจะทำออเดอร์เราก็เอาออกมาเวฟค่ะแล้วก็ค่อยทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเป็ดย่างของป้าหมกแดงเสร็จแล้วอันนี้เหลือแต่กระดูกเดี๋ยวกระดูกนี่ก็เอาไปทิ้งค่ะถ้าสมัยก่อนเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยกระดูกนี่ป้าหมูแดงก็จะมาสับทำผัดเผ็ดทำอะไรกินค่ะแต่ตอนนี้คือกินไม่ไหวแล้วต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆส่วนอันดีๆนี่ก็เก็บไว้ขายเดี๋ยวป้าหมูแดงขอหั่นเป็ดก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวต้องเอากระดูกเป็ดไปทิ้งก่อนค่ะเดี๋ยวใส่ถุงไปทิ้งก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆหั่นเป็ดเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วเป็ด5ตัวได้1ถาดค่ะตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ป้าหมกแดงจะทำเป็นเสิร์ฟๆเข้าแช่แข็งไว้แล้วค่ะทีนี้จะแลบมาแลบเป็ดกันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมกแดงขอตัวแลบเป็ดก่อนนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายของป้าหมกแดงเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแลบเป็ดเป็นเสิร์ฟๆแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแช่แข็งกันเวลาลูกค้ามาสั่งออเดอร์เราก็ไปหยิบมาเวฟค่ะแล้วก็ทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งลูกค้าแถวนี้กินเป็ดย่างเก่งค่ะผัดไทยใส่เป็ดย่างผัดซีอิ๊วใส่เป็ดย่างผัดเผ็ดเป็ดย่างข้าวผัดใส่เป็ดย่างโอ้ค่ะขายดีค่ะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าหมกแดงขอเอาไปแช่แข็งก่อนนะคะขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ